ผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับพี่โยธินนักพากย์บอลไทยมือหนึ่งของประเทศนี้เลยนะคะมาถามทัศนะของพี่โยธินกันสักหน่อยสวัสดีค่ะพี่นี่ก็เป็นเกมในบ้านนัดแรกของเทโรนะคะตั้งแต่เปิดเลกที่2มาทัศนะของพี่โยธินวันนี้เป็นยังไงกันบ้างดูแล้ววันนี้สนามลื่นโอกาสนี่ต้องบอกว่ามันก็พอๆกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทโรเองก็ได้เล่นในบ้านแน่นอนก็มีความคุ้นชินกับสนามมากกว่าและอย่างหนึ่งเกมรุกนี่ต้องบอกว่าเฉียบคมกว่ามีตัวทะลุทะลวงอย่างทางชนาทิพย์แล้วก็มีตัวปิดสกอร์ที่ดีอย่างคริสตันซิลวาในขณะที่ทางฝั่งของทีมเยือนของวัวชนเองเนี่ยเขาก็ขาดผู้เล่นตัวรุกอย่างอาทิตย์ไปตัวรับก็เจษฎากรผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยถ้าหลังเทโรไม่พลาดนะเทโรก็น่าที่จะมีโอกาสเก็บชัยชนะได้เหมือนกันแต่ว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่มีสกอร์ยิงกันมากกว่า1ประตูครับมากกว่า1ประตูนะคะวันนี้ที่สำคัญพิเศษก็คือว่าเทโรเราได้นักเตะใหม่มาที่เป็นอดีตกัปตันทีมเรอัลเบติสนะคะซึ่งชื่อมูยอสคนนี้เนี่ยมีทัศนะกับมีข้อมูลเกี่ยวกับคนนี้ยังไงบ้างผมรู้แต่ว่าเขาเป็นกัปตันเรอัลเบติสที่เคยยิงบาร์เซโลนากับลิเวอร์พูลมาแต่ว่ายังไม่เคยเห็นฟอร์มแต่ก็ต้องดูกันนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยนักฟุตบอลพวกยุโรปหรืออะไรมาเนี่ยเวลามามันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศและยิ่งสภาพสนามแบบนี้ด้วยตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาโดนตัวคล่องๆไปเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าถ้าให้เวลาปรับตัวเขาผมว่าก็น่าจะเป็นของจริงอีกตัวนึงเหมือนกันวันนี้มีประตูแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับเชื่อใครอ่ะไม่บอกครับคำถามสุดท้ายค่ะปีนี้ BEC เทโรมีดีพอที่จะจบสักที่เท่าไหร่ของไทยพรีเมียร์ลีกคะโอ้โหจริงๆแล้วนี่มันต้องบอกว่าต้องบอกยากเอาเป็นว่าแชมป์เนี่ยให้เป็นทางฝั่งของ SCG เมืองทองเนี่ยไปลุ้นกับทางชลบุรีเอานอกนั้นเนี่ยอันดับ3ดูแล้วบุรีรัมย์เนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดผมว่าน่าจะอยู่ระหว่าง4ถึง6เนี่ยแหละยังไงก็ไม่พลาดไปจากตรงนี้แหละนะฮะก็อยู่ที่ว่าความสม่ำเสมอเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาเป็นเกมเยือนเนี่ยจะดีเท่ากับเกมเย่าหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเอาล่ะแฟนเทโรจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ